ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาต่างๆก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้นะคะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนค่ะพิมพ์ทีดีเว้นวรรคตามชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามด้วยนะคะระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่4221606ส่วนใครอยากพูดคุยกันเช่นเดียวกันนะคะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้แล้วก็กติกานะข้อมูลต่างๆก็ต้องระบุเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยโทรเข้ามาลงทะเบียนค่ะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันบ้างดีกว่าค่ะคุณพจนานะคะ10กันยายน2501เวลาเกิด03บอกว่าเป็นคืนวันอังคารแล้วก็ระบุเป็นวันพุธเข้ามาด้วยนะถามเรื่องของการทำบุญเสริมดวงถ้าค้าขายขายอะไรดีจะขายประกันชีวิตจะดีหรือเปล่าคือจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลวันที่10กันยายน2501เนี่ยปฏิทินตรงกับวันพุธนะครับอันนี้บอกว่าตี3ก็คืนอังคารเช้าเป็นพุธนะผมพยากรณ์บนสมมุติฐานนี้นะครับก็ยังถือว่าเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่ทำเสริมก็พอครับในแง่ของการขายประกันชีวิตหรือว่าลักษณะงานขายตรงมันก็อาจจะไม่สุดหรือว่ายึดเป็นวิชาชีพหลักได้นะงานเดิมที่ทำต่อไปนะครับการทำบุญเสริมชะตาก็เน้นทำทานกับคนชราให้ต่อเนื่อง SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะเจ้าของ SMS เกิด11มกราคม2506ค่ะเวลาเกิด 5:15 นาทีวันศุกร์ลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับกรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะครับกันก็ต้องบอกว่าปีนี้ถือเป็นราศีที่จะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะในภาพรวมอิทธิพลของดาวร้ายๆก็ย้ายออกบทนะที่สำคัญหลังวันที่7สิงหาไปแล้วเนี่ยพฤหัสบดีจะโคจรเข้ามาทับดวงชะตาด้วยนะฉะนั้นถึงแม้กระทั่งเจ็บไข้ได้ป่วยอาการก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่พื้นดวงนี้ระวังสิ่งแปลกปลอมนะมีอะไรพยายามหาให้เจอแล้วก็หมั่นบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณตันหยงนะคะ8มีนาคม2533ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืนระบุว่าเป็นวันพฤหัสบดีอยากรู้เรื่องของความรักแล้วก็สุขภาพด้วยค่ะเที่ยงคืนฟ้าสว่างเป็นพฤหัสหรือเป็นศุกร์ผมทายข้อมูลวันสากลนะผมถือว่าคุณเกิดเที่ยงคืนแล้วฟ้าสว่างเป็นพฤหัสฉะนั้นคุณยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับเวลาใส่ข้อมูลคำถามมาระบุมาให้ครบถ้วนเลยนะจะได้เคลียร์กันทีเดียวบนสมมติฐานที่ฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสคุณเป็นคนวันพุธกลางคืนนะครับเกณฑ์ในเรื่องของความรักตอนนี้ย่าง27นะที่ต้องระวังเลยเนี่ยในแง่ของวันเกิดนะครับของคุณเนี่ยถ้าฟ้าสว่างเป็นพฤหัสดวงของคุณเกณฑ์ความรักไม่ค่อยสมหวังนะครับอาจจะมีปัญหาต้องห่างกันหรือว่ามีปัญหาบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะรอยต่อช่วงย่าง27แล้วก็ย่าง28ด้วยถ้าโสดระวังคนมีเจ้าของนะสุขภาพก็เน้นช่องท้องทางเดินอาหารกับพวกระบบภายในของสุขภาพสตรีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณแหม่มนะคะ27เมษายน2515ค่ะเวลาเกิด 10:13 นาทีวันพฤหัสบดีทำธุรกรรมมีโอกาสสำเร็จหรือเปล่าตรงกับวันพระฤหัสถูกต้องถ้าไม่ถึงการกู้หนี้ยืมสินนะครับหรือว่าการติดต่อสถาบันการเงินเนี่ยอาจจะลำบากหน่อยก็ลองดูครับมีคอนเนคชั่นไหมหรือสถาบันการเงินไหนมีการผ่อนปลนหลักเกณฑ์แล้วก็ในแง่ของการทำบุญเสริมบริจาคทุนการศึกษาครับเลขทะเบียนรถ5515ค่ะก็มั่นคงเป็น2เท่าดีอยู่แล้วฮะเลข5เป็นเลขมงคลสำหรับคนไทยอยู่แล้วส่วน15เนี่ยอาทิตย์เป็นมิตรกับครูทำอะไรก็มีคนเมตตาซัพพอร์ตเลขบ้านทับ1ค่ะชื่อเสียงไทยอาทิตย์ถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวิพานนันท์28ตุลาคม2527นะคะเวลาเกิดเที่ยงตรงวันอาทิตย์ถามเรื่องของอาชีพแล้วก็เรื่องของคู่ครองค่ะตอนนี้ย่าง32นะเกณฑ์ในเรื่องของคู่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะได้คู่ครองที่พึ่งพานะคู่ครองที่ให้ความช่วยเหลือกันได้นะครับผมไม่ได้หมายถึงในเรื่องของฐานะอย่างแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าเกณฑ์ความรักในช่วงรอยต่อระหว่างย่าง32กับ33เนี่ยไม่ค่อยดีถ้ามีคู่ประคองให้ผ่าน
ถ้ายังไม่มีคู่ช่วงเวลานี้อยู่คนเดียวไปก่อนครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุนิสานะคะเกิดวันที่3กุมภาพันธ์2528ค่ะเวลาเกิดตี2 22นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์การเงินโชคลาภแล้วก็จะถวายสังฆทานอะไรดีก็เป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์นะครับของคุณเนี่ยนอกจากสังฆทานแล้วก็อยากจะให้มีในส่วนของข้าวสารนะข้าวสารอาหารแห้งถวายเพิ่มด้วยนะครับในแง่ของการเสี่ยงโชคปีจรนี้ไม่เด่นสภาพคล่องเป็นอย่างไรเมื่อเข้าย่าง32แล้วเนี่ยดาวการเงินปีจรนี้ผมถือว่าปรับตัวดีขึ้นนะเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณไนท์นะคะ8กันยายน2532เวลาเกิดตี 5:15 นาทีฟ้าสว่างไปวันศุกร์พรุ่งนี้จะไปสัมภาษณ์งานPR โรงพยาบาลมีโอกาสหรือเปล่าคือ1เกณฑ์สอบแข่งขันไม่เด่น2ดาวอาชีพที่คุณจะไปทำนั้นก็มีปัญหาเหมือนกันฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจก็เตรียมความพร้อมให้ดีเวลาสัมภาษณ์งานเนี่ยจัดไครทีเรียข้อมูลของตัวเองให้ครบนะแล้วก็ที่สำคัญอย่าเกรงบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองให้มีลำดับขั้นตอนที่เหมาะสมนะพูดในสิ่งที่ควรพูดอันนี้คืออันที่1 นะครับเดินทางไปก่อนเวลานัดพอสมควรก็ช่วยได้จะได้ไม่ตื่นเต้นการทำบุญเสริมชะตาก็ของคุณถ้าเป็นไปได้วันนี้ก็ปล่อยปลาสัก17ตัวนะถึงเกณฑ์ไม่เด่นทำให้เต็มที่ผมจะดีใจถ้าผมทายผิด SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่6มีนาคม2515ค่ะเวลาเกิด 11:00 นถึง 13:00 นวันจันทร์เนื้อคู่ค่ะมีไหมคะจะเจอเมื่อไหร่ขอชัดๆตอนนี้ย่าง45แล้วนะครับด้วยพื้นชะตาเนี่ยเกณฑ์ความรักไม่ดีถ้าดวงนี้อยู่คนเดียวได้ดีกว่าครับชัดนะฮะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณโอค่ะ16พฤษภาคม2536เวลาเกิดตี 1:02 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์การเรียนนะคะแล้วก็จะได้ทำงานช่วงไหนทำด้านไหนดีทำเกี่ยวกับการท่าดีหรือเปล่าการท่าเอาท่าอากาศก็ยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์นะครับเมื่อวานผมเพิ่งไปทำธุระแถวๆพวกหน่วยงานพวกการบินพลเรือนน่ะนะของคุณถ้าเป็นอาชีพที่เรียนแล้วทำงานที่เกี่ยวข้องกับแวดวงในเรื่องของอากาศยานนะครับในเรื่องของพวกเขาเรียกว่าอะไรธุรกิจการบินอะไรพวกนี้ความจริงก็ถือว่าเด่นในพื้นชะตานะเพียงแต่ว่ามีเงื่อนไขครับจะต้องทำต่างถิ่นฐานหรือถิ่นกำเนิดจึงจะสมรูปเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะจ้าดูลูกชายหน่อยค่ะดูให้ลูกชายนะวันนึงปีเกิดเวลาเกิดลูกชายเลยค่ะวันที่1พฤศจิกายน2538ค่ะกี่โมงคะเวลา 00:50 ค่ะเช้าวันพุธฟ้าสว่างเหมือนวันพุธค่ะก็ยังเป็นคนวันอังคารอยู่นะค่ะนะครับของน้องเขาตอนนี้เพิ่งย่าง21เองอ่ะคุณแม่จะดูเรื่องอะไรครับค่ะก็การเรียนเขาค่ะการเรียนเขาเรียนด้านไหนอยู่คะคุณแม่วิศวกรรมอุตสาหกรรมแผนกเชื่อมค่ะอุตสาหกรรมเขาเป็นเป็ดนะฮะทำได้หลายอย่างของน้องเขาเนี่ยปีจรเนี้ยเกณฑ์ในแง่ของการศึกษานะถ้าตั้งอกตั้งใจก็ผ่านตามเกณฑ์นะครับนะปีนี้ของเขาถึงกำหนดจะจบหรือยังขอโทษ21หรืออีกปีนึงอีกปีค่ะอีกปีเดียวบอกน้องเขานะเกณฑ์การศึกษาโปร่งๆเลยครับทั้งย่าง21แล้วก็ย่าง22ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้าถามว่าจบมาแล้วทำอะไรเขาจบเรียนช่างเชื่อมเหรอฮะค่ะท่านแหนเขาเชื่อมค่ะเขาต่อยอดหรือเปล่าฮะหรือว่าเรียนวิศวะ4ปีหรือว่าต่อจากสายอาชีพปวส.ก็พอทราบไหมเรียนต่อจากปวส.ใช่ไหมคือเรียนต่อจากปวส.มาถูกไหมฮะแล้วก็มาต่อจ้ะคือจริงๆนะถ้าจบเอนจิเนียร์จริงๆแล้วคงไม่ต้องลงไปเชื่อมหรอกครับนะแต่ว่าถ้าถามว่าที่ตรงกับในฟิลของเขาเลยโดยตรงเนี่ยอะไรดีคะที่ดีสุดเลยนะฮะก็อาจจะต้องมีการเรียนต่อยอดการเป็นครูอาจารย์อันนี้ดีนะสำหรับเขา
นะหมายถึงว่าเป็นครูอาจารย์ส่วนถ้าทำในลายเนี่ยงานวิศวะโดยตรงนะครับก็กลางๆนะไม่ได้เด่นคืออย่างนี้ครับดวงกับข้อเท็จจริงเนี่ยมักจะสอดคล้องกันผมไม่ได้หมายถึงการเรียนต่อยอดไม่ดีแต่หมายถึงคนที่เรียนทางด้านสายวิชาชีพเนี่ยจบปวช.หรือจบปวส.มาเนี่ยแล้วมาต่อยอดเรียนวิศวกรรมต่อเนื่องเนี่ยในความเป็นจริงแล้วโอกาสในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยจะสู้คนที่เขาเรียน4ปีโดยตรงไม่ได้อันนี้คือเรื่องจริงและในดวงของเขาก็ขึ้นลักษณะแบบนั้นแต่ก็ไม่ได้บอกว่าชีวิตถึงขั้นจะย่ำแย่นะก็ถ้าทำตรงฟิลลงในลายงานวิศวกรรมโดยตรงก็พอใช้ได้แต่ถ้าดีสุดในพื้นชะตาของเขาเนี่ยก็คือการเป็นครูอาจารย์โอ้มันจะไปได้เหรอคะก็ต้องใช้ความเพียรพยายามหน่อยต้องต่อยอดนะครับต้องต่อยอดนะครับก็อาจจะต้องเรียนเพิ่มในอนาคตหมายถึงว่าอาจจะเป็นในระดับปริญญาโทก็ได้เขาจะไปฝึกงานนะคะก็เลยเป็นห่วงลูกบาดเจ็บนี้ไหมคะปีนี้ให้เขาไปทำฟันขูดหินปูนแก้เคล็ดหน่อยละกันกาลีมันสัมพันธ์ถึงอังคารนะครับให้เขาไปทำพอดีว่าจะชวนเขาไปจากโลหิตนะคะแม่ชอบทำโอ้ดีอยู่จังหวัดไหนครับแม่คุณแม่แม่อยู่ชุมพรเนี่ยแต่ตอนนี้อยู่โลหิตจ้ะก็พาไปเลยครับดีเลยฮะก็ถือเป็นการแก้เคล็ดแก้ดวงจ้ะอ๋อค่ะนะก็ไม่ต้องห่วงเขามีเกณฑ์จะได้บวชไหมคะเนี่ยบวชเรียนความจริงทั้งช่วงย่าง21และ22นี่ก็พอมีนะก็ลองดูฮะจัดสรรเวลาดูอาจจะเป็นช่วงสั้นๆหน่อยแม่เข้าใจแม่อยากจะให้เขาจบไปเป็นอย่างๆนะคะตั้งใจไว้ก็อย่างที่ผมเรียนเนี่ยเกณฑ์มันเอื้อหมด21 22นะฉะนั้นก็ลองดูครับว่าว่างเว้นจากช่วงเรียนหรือถ้าเกิดทำในช่วงสั้นๆได้ก็ทำนะไม่เป็นไรนะปีเศษๆนี้โอเคเขาราศีอะไรคะเกิดจังหวัดไหนคะชุมพรค่ะชุมพรลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์ก็เตือนน้องเขาด้วยนะปีนี้เรื่องของความรักอย่าไปจริงจังมากถ้าไม่มีก็ดีอยู่แล้วนะครับถ้ามีก็ระวังหน่อยมีคนคุยอยู่ค่ะถ้ามีคนคุยแต่คงไม่จริงจังแล้วเพราะว่าถ้ามีมันจะโดนมาเยอะแล้วคือดวงเรื่องคู่เขาไม่ดีพูดง่ายๆนะเป็นพินทุบาทเสียเรื่องรักนะปีนี้ก็ให้ระวังจะเสียใจอะไรเงี้ยก็อย่าไปคาดหวังจ้ะงานที่เด่นก็คือเป็นอาจารย์เหรอคะใช่ก็จบมาแล้วอาจจะต่อยอดนะครับเรียนเพื่อจะมาสอนที่เขาจบมาเขาจบปวช.แล้วเขาก็มาเรียนเนี่ยค่ะก็อย่างที่ผมเรียนไงว่าดวงไม่ก่อหกหรอกก็ส่วนใหญ่คนที่จบสายวิชาชีพแล้วมาต่อยอดเป็นลักษณะเป็นเอนจิเนียร์แบบนี้โอกาสในเรื่องของงานอาจจะน้อยกว่าคนที่เขาเรียนตรงอันนี้คือเรื่องจริงนะแต่ว่าถ้าทำในไลน์ก็ไม่ได้แย่นะครับก็พอทำได้เพียงแต่ไม่เด่นถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์เวลาถามให้น้องเขาสักนิดนะคะน้องสาวเขานิดเดียวหนึ่งคำถามนะครับพอดีเวลามีจำกัดวันปีเกิดและเกิดเดียวค่ะที่เอาเวลาเกิดนะคะเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันอาทิตย์ค่ะเวลา 15.24 จ้ะวันที่เท่าไหร่คะวันที่7พฤศจิกาค่ะ2547 7พฤศจิกา2547เนาะค่ะเวลาอีกครั้งค่ะ 15.24 ค่ะค่ะอยากถามอะไรคะ1คำถามค่ะคุณแม่น้องเขาเป็นน้องเป็นเด็กพิเศษนะคะถามว่าช่วยเหลือตัวเองในอนาคตเขาอะค่ะเป็นห่วงเขาแต่ความจริงเด็กพิเศษก็พูดอยู่เสมอนะว่าเขาก็จะมีพรสวรรค์เป็นกิฟต์ที่แบบทดแทนนะก็ผมจะฝากกลุ่มอาชีพคือในดวงเขาเนี่ยบอกว่าเขาเฉลียวฉลาดนะแล้วก็ในแง่ของงานที่เขาทำมีโอกาสประสบความสำเร็จคุณแม่ก็มีหน้าที่สังเกตนะครับว่าลูกชอบอะไรถ้าชอบในเรื่องของตัวเลขก็เรียนบัญชีได้นะครับถ้าชอบน้องเขาเรียนไม่ได้เลยค่ะเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องเลยผมก็ยังพูดเหมือนเดิมนะครับว่าจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยลองสังเกตดูลองหาให้เจอเมื่อกี้ผมพูดภาพกว้างนะอย่างที่บอกว่าสมมุติถ้าชอบบัญชีเรียนตัวเลขชอบในเรื่องของการสื่อสารการเป็นคนกลางนะก็พวกงานขายนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าในแวดวงของพวกการสื่อสารอะไรพวกนี้ลองดูในดวงบอกว่าคือเกิดวันอาทิตย์ถูกไหมฮะค่ะนะจริงๆแล้วเขามีความเฉลียวฉลาดนะแล้วก็มีพรสวรรค์ลองหาให้เจอครับอาจารย์คะดูไม่ออกเลยค่ะผ
ผมดูไม่ออกเลยว่าเขาเสียสนามหรือฝาคุณผมดูจากในดวงเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าในแง่ของวิทยาศาสตร์จะรักษาอย่างไรก็ต้องปรึกษาคุณหมออย่างใกล้ชิดอันนั้นก็ว่ากันไปนะแต่ลองดูครับรักษาอยู่ค่ะจ้ะเอาตามนั้นนะครับค่ะขอบคุณนะคะคุณแม่จ้าสวัสดีครับมาต่อที่ SMS นะคะคุณวิทย์ค่ะ11เมษายน2521นะคะเวลาเกิด11นาฬิกาตรงวันอังคารอาการป่วยจะหายดีหรือเปล่าการงานจะดีไหมแล้วก็ถามเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองค่ะปีนี้ความจริงดาวในแง่ของปัญหาพื้นชะตานะครับลีลาในชีวิตเนี่ยมันใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดโดยเฉพาะปัญหาถ้าเป็นปัญหาสุขภาพพวกทางเดินหายใจในเรื่องของพวกระบบประสาทหรือแม้กระทั่งในส่วนของพวกไมเกรนพวกนี้ของคุณปีจอนี้บริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังนะและกลุ่มหนึ่งจันเนี่ยนะก็พวกเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองสองกลุ่มนี้ดูดีๆนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรจะบูชาของคุณเนี่ยช่วงเวลานี้พระฤหัสบดีเสวยอายุครับก็ให้ไปเช่าพระแก้วมรกตหรือว่าหลวงพ่อโสธรก็ได้นะครับบริกรรมคาถาบูชาพระฤหัสวันละ19จบพระสัมสัมวิสะเทพะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณมนัสนะคะ15กันยายน2528ค่ะเวลาเกิดช่วงเช้าวันอาทิตย์บอกว่าตอนนี้อยู่ ICU มีโอกาสจะหายหรือเปล่าบอกคุณแม่เครียดมากค่ะวันขออภัยวันอาทิตย์นะฮะมรณะหินะเป็นกาลีแป๊บหนึ่งนะครับย่าง31วงกลมตกดาวอายุด้วยเอาอย่างนี้นะครับก็คงจะแนะนำให้ทำเสริมนะก็ถ้าตอนนี้ผู้ป่วยไม่สามารถที่จะออกจากห้อง ICU ได้นะครับก็อาจจะให้คุณแม่เนี่ยนะครับเป็นคนทำแทนก็ได้แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรและก็เทวดาที่รักษาตัวของบุตรนะครับการทำบุญเสริมนั้นก็ในช่วงอายุย่าง31นี้นะก็ให้คุณเช่าพระ2ปางนะครับก็คือพระปางห้ามญาติกับพระปางอุ้มบาตรนะครับถ้าลูกไม่รู้สึกตัวถ้าลูกพอจะรู้สึกตัวก็นำพระ2ปางนี้ไปให้ลูกอธิษฐานจิตนะที่ห้องพยาบาลเลยก็ได้หรือแม้กระทั่งถ้าไม่รู้สึกตัวก็ให้ได้สัมผัสแล้วเราก็กระซิบข้างหูบอกว่าขออานิสงส์เนี่ยแห่งการสร้างพระปางห้ามญาติและพระปางอุ้มบาตรไว้ในพระพุทธศาสนาครั้งนี้จงส่งผลให้สิ่งที่ไม่ดีในชะตาชีวิตของผู้ป่วยเนี่ยหมดสิ้นไปและแก้ไขได้และนำพระสองปางที่ว่านี้ไปถวายวัดเพื่อให้คนได้สักการะบูชาฉะนั้นการเช่าก็คือเช่าจากร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์นั่นแหละนะก็เป็นกำลังใจให้นะครับคุณแม่ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสำรวมนะคะ18มีนาคม2510ค่ะเวลาเกิด2ทุ่ม20นาทีวันเสาร์ถามเรื่องของโชคลาภสุขภาพแล้วก็จะมีบ้านหลังใหม่เมื่อไหร่เพราะว่าหลังเก่านี้จะพังแล้วค่ะความจริงหลังวันเกิดยังสีก็แตะนะ2ช่วงปีนะครับตอนนี้ย่าง49นะย่าง50กับย่าง51ลองดูนะฮะเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงตอนนี้ย่าง50ย่าง51และย่าง52ครับก็มันมีทั้ง2อย่างเลยนะซ่อมก็ได้เปลี่ยนแปลงก็ได้ได้มาซึ่งของใหม่ก็ได้ก็พูดง่ายอาจจะเป็นช่วงต้นปีหน้าไปแล้วนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณดรุณีนะคะ15กุมภาพันธ์2515เวลาเกิดประมาณเที่ยงคืนไม่ได้บอกวันมาด้วยถามเรื่องงานกับโชคลาภทุกท่านนะครับขอความกรุณานะเพื่อความชัดเจนใครที่เกิดเที่ยงคืนบอกด้วยว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าหาว่าเราจุกจิกเลยผมอยากจะให้คำพยากรณ์เนี่ยมันแม่นยำที่สุดนะก็ใส่เข้ามาเพิ่มอีกนิดหนึ่ง15กุมภาพันธ์15เนี่ยปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารนะฉะนั้นคุณยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์เสียงโชคพื้นชะตากับปีจรไม่เชียร์และปีนี้กรรมะก็เป็นกาลีครับไม่สบายใจก็ได้มีปัญหาหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงของคุณเนี่ยทำบุญเรื่องห้องน้ำจะสร้างหรือจะซ่อมได้ทั้งนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวนิดาในค่ะ18มกราคม2504เวลาเกิด 2:30 นพุธกลางคืนลัคนาราศีอะไรจังหวัดชลบุรีค่ะชัดเจนนะขอบคุณฮะชลบุรีนะครับ
ลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่อยากจะเตือนในเรื่องของพยายามหลีกเลี่ยงการทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนนะครับรวมถึงในแง่ของความรักเนี่ยก็อาจจะต้องประคับประคองหน่อยแต่ช่วงวัยนี้คงไม่ได้เน้นเท่าไหร่แล้วเสี่ยงโชคแย่กับปีที่แล้วซะอีกครับและปีนี้ระวังถูกหลอกลวงเสียทรัพย์ในเรื่องของคดีความด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกมลวาน28มกราคม2517เวลาเกิดตี 1:35 นาทีระบุว่าเป็นวันจันทร์ถามว่าจะซื้อบ้านได้มั้ยคะแล้วก็คู่ครองเป็นยังไงก็เป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์นะครับตอนนี้ย่าง43เกณฑ์ที่เร็วที่สุดก็คือเข้าย่าง44นะไม่ต้องรีบและในแง่ของบ้านเนี่ยจริงๆแล้วที่เหมาะกับรูปดวงก็อาจจะเป็นลักษณะหมู่บ้านนะครับที่มีทางเข้าและตัวบ้านเราอยู่ข้างในนะครับหรือว่าจะเป็นบ้านจัดสรรที่อยู่ในตรอกซอกซอยพูดง่ายอย่าอยู่ติดถนนใหญ่ถือว่าสมรูปก็หลังวันเกิดต้นปีหน้าไปแล้วก็ยังไม่ช้าเกินไปครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะส่งมาที่4221606ส่วนใครอยากพูดคุยกันก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกติกาและขออนุญาต1การลงทะเบียนต่อการพูดคุย1ดวงชะตาเท่านั้นแล้วก็อย่าลืมระบุข้อมูลก็ต้องระบุเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยส่วนใครอยากจะลุ้นนะคะวัตถุมงคลที่อาจารย์จะมอบให้เนี่ยก็ต้องวงเล็บใน SMS ว่าพ่อหมอเข้ามาด้วยกันแล้วกันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ